ปู่ไพวงตอบแล้วหลังเจอคำถามถ้าแมทเป็นลูกสะใภ้เป็นคู่ปู่หลานที่สนิทกันมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์และหลานสาวคนสวยน้องปีใหม่ลูกสาวของคุณแม่แอฟทักษะอ่อนและคุณพ่อสงการเตชะนรงค์ที่ตอนนี้คบอยู่กับสาวแมทพิลณีถ้าใครที่ติดตามใน IG ของคุณปู่ไพวงจะทราบดีว่าอ้อนหลานสาวเก่งมากๆมีวันหยุดเมื่อไหร่ก็ต้องนัดกันมาเล่นที่บ้านหรือไม่ก็ต้องไปเที่ยวอย่างสนุกเลยทีเดียวล่าสุดคุณปู่ก็ได้โพสต์ภาพหลานๆพร้อมกับแคปชั่นกลับจากเมืองจีนปีกับโมก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแต่งกิ้วหลานรักแต่กลับมีชาวเน็ตมาเมมว่าถ้าเอาแมทมาเป็นลูกสะใภ้เขาจะเป่าหูให้สงกรานต์แล้วจะทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันเขาห้าวห้าวแบบนี้อันตรายงานนี้ปู่รีบมาตอบกลับเลยว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิดซึ่งคำตอบของคุณปู่นั้นได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆเลยค่ะเรียกว่าคำตอบของคุณปู่นั้นถูกใจชาวเน็ตกันเอามากๆเข้ามาชมเข้ามาแจกหัวใจคุณปู่กันรัวๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ